สวัสดีครับสวัสดีครับช่องคุณดอนใช่แนวลูกอีสานบ้านนาครับผมเมื่อนี้นอกเหนือจากเลี้ยงไก่เด้อครับเด้อเมื่อนี้เปลี่ยนสถานที่ครับพี่น้องพอดีอยากให้เบิ่งบรรยากาศได้มีโอกาสมาไหว้สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งอีกแห่งหนึ่งครับผมเป็นวัดแต่ว่าอันนี้บรรยากาศด้านหน้าวัดครับพี่น้องเดี๋ยวเราอยากให้ชมพิกัดนี่สิบอกไว้ว่าอยู่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับพี่น้องอยากให้ชมบรรยากาศครับผมพี่น้องสวยงามมากครับมีแต่ทิวเขาต้นไม้เขียวชะอมดีเนาะครับพี่น้องก็เลยอยากแช่เบิ้งให้พี่น้องเบิ้งครับพี่น้องอันนี้ช่วงบ่ายๆแรงๆครับจังหน่อยอากาศก็อยู่ประมาณ27องศาครับบ่ถึงบ่ทันได้หนาวครับก็เลยอยากให้เบิ่งบรรยากาศชมบรรยากาศนะครับพี่น้องเลยมีโอกาสมาไหว้พระก็เลยอยากให้พี่น้องได้เบิ่งนําแน่เดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งวัดเพิ่นเป็นวัดวัดเก่าแก่ประจําคูบ้านคูเมืองของอําเภอด่านซ้ายนะครับพี่น้องเป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่สวยงามแล้วก็ร่มรื่นดีครับพี่น้องแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์นะเพิ่นว่าขอหยังก็ได้เด้อเพราะว่าชื่อวัดเพิ่นนี่เนี่ยครับเดี๋ยวให้เบิ่งหน้าวัดเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นชื่อวัดบ่ครับวัดเนรมิตวิปัสสนาครับพี่น้องอยู่บนตั้งยุบเทิงเขาครับพี่น้องนี่ก็ได้ให้เบิ่งครับพี่น้องดีด้านหน้าประตูโค้งวัดทางเขาครับพี่น้องเห็นบ่คุณล่ะครับบรรยากาศดีนักท่องเที่ยวมากหลายครับพี่น้องผมมื้อนี้ผมได้มีผ้ามีโอกาสมาผมก็เลยอยากสิให้ไปเบิ่งครับเพิ่นว่าวัดนี้ความเป็นมาของเพิ่นว่าเจ้าอาวาสองค์เก่าเพิ่นได้มรณภาพไปแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่นยังก็ยังอยู่ในอยู่ในโกฏของเพิ่นอยู่ผมก็ได้สิขอโอกาสในไปกราบสักการะเพิ่นมาเพราะว่าเห็นเพิ่นเช่าอำเภอด่านซ้ายเห็นเพิ่นมีความศรัทธาแห้งครับพี่น้องมีความศรัทธาแล้วก็เนี่ยครับอยู่ตรงหันครับพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ไปเบิ่งภายในวัดเป็นวัดอารามหลวงนะครับพี่น้องครับเป็นวัดอารามหลวงครับพี่น้องสวยสวยงามหล่อหนาศรัทธาครับพี่น้องก็เลยอยากให้เบิ่งเพิ่นพอดีนักท่องเที่ยวมาหลายแล้วก็นี่ครับมีพญานาคนี่ครับพี่น้องความศรัทธาของเพิ่นมาขอหยังอธิษฐานขอหยังก็ได้เด้อครับพี่น้องได้แรงบันดาลใจอธิษฐานขอก็ได้เด้อครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ด้านหน้าวัดอันหน้าอุโบสถเพิ่นพี่น้องครับเนี่ยครับสวยงามคนนักท่องเที่ยวมาหลายครับพี่น้องผมเลยอยากมีโอกาสชวนพี่น้องให้มาได้ไหว้สักการะนะครับพี่น้องนี่แต่ว่าเพิ่นวัดอารามหลวงไม่สวยงามครับพี่น้องนี่ขออนุญาตถ่ายด้วยครับเด้อถ่ายนิดหน่อยนะครับพี่น้องสวยงามครับพี่น้องอะจังไดกับผู้ใดมีโอกาสมาสักการะผมก็เลยแนะนําพิกัดอยู่อําเภอด่านซ้ายครับพี่น้องอยู่อําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับพี่น้องบรรยากาศดีมีหลายสถานที่เที่ยวหลายหม่องแล้วก็สิวัดนี้เพิ่นสิตั้งอยู่เพิ่นสิตั้งอยู่ประจําอยู่คู่บ้านคู่เมืองอีกสถานที่นึงที่สําคัญที่สุดคือพระธาตุ42หลักครับพี่น้องพระธาตุศรีสองหลักแล้วก็มีตำนานมีความเป็นมาที่น่าเลื่อมใสมากเลยครับผมอ่ะจังไหนช่องคุณนอนแนวใช่แนวช่องคุณนอนใช่แนวลูกอีสานบ้านนาค่ะมีโอกาสได้เชิญชวนพี่น้องมามีโอกาสมาได้มาสักการะด้วยครับเด้อมาอำเภอด่านซ้ายผู้ใดกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็โอ้ขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องผมก็มาขออธิษฐานนําเพิ่นนี่แหละครับขอบุญขอบารมีนําเพิ่นขอให้ช่องแต่มีคนมากหนาตื้อตาให้คนนำหนาตื้อตาลุงจักเนี่ยสารสันสาระดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับมีโอกาส
ก็อยากพัฒนาช่องให้มันได้จเจริญขึ้นไปเดี๋ยวได้ให้คนติดตามได้คนเบื้องน้ำหลายครับพี่น้องผมก็ขอสำนีละผู้ใดกดติดตามกดซับสไครต์ก็บอกขอบคุณหลายๆด้วยครับพี่น้องเด้อเอามาบุญเอาทานน้ำกันนะครับพี่น้องเด้อพี่น้องเอาสำหรับมื้อนี้ฝากไว้สำนีนะครับพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับ